นสุโขทัย FC ทำประตูไปได้5ประตูต่อ1นะคะนะครับขออนุญาตสัมภาษณ์ด้วยแล้วกันนะครับในวันนี้สมุนติ๊กในเกมยังไงก็ขอทุกท่านเดินทางกับทุกคนปลอดภัยโดยประเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ด้วยนะครับสำหรับแมตช์ต่อไปเราไปกันที่ไปที่พะเยาคุณครับยังไงในช่วงนี้เดี๋ยวเราตัดให้กับพี่ด้วยสักหนึ่งช่วงก่อนแล้วกันนะครับขออนุญาตนะครับซึ่งการประกวดกองเชียร์นะครับซึ่งวันนี้เราได้ผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียมนะครับทีมที่จะขึ้นไปรับรางวัลนะครับผมจะขออนุญาตนะครับการประกวดกองเชียร์วันนี้นะครับทีมที่ได้รองชนะเลิศอันดับที่2นะถ้าพูดง่ายๆก็คือที่3นะครับจะได้รับรางวัลจากท่านดร.พันศรีกุลนาศรีนะครับทีมที่ได้ที่3คือทีมผู้เสียรางวัลทีมนักเราเสียงปรบมือและรับไปเลยนะครับเรียนเชิญทีมผู้เสียครับเรียนเชิญรับรางวัลจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยครับและต่อจากนี้นะครับเราจะประกาศรางวัลที่1นะครับประธานสมศักดิ์เทพสุทินนะครับประธานสโมสรฟุตบอลสุโขทัย FC มอบรางวัลนะครับรางวัลที่1ได้แก่ทีมพี่บุญหอมเมืองสุโขทัยครับและทีมรองชนะเลิศอันดับ1คือพลังไวใสไกรลาดโชว์ครับรับรางวัลอีก 8,000 บาทครับครับวันนี้กราบขอบคุณประธานสมศักดิ์เทพสุทินกราบขอบคุณดร.พันศรีกุลนาศรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยกราบขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่สนับสนุนเรื่องเพื่อและก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับเยาวชนจังหวัดสุโขทัยครับยกให้อาจารย์พุ่มต่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมด้วยขออนุญาตสัมภาษณ์สำหรับทุกท่านที่เดินทางออกนะครับเราจะจัดระเบียบในการออกประตู2นะครับประตู2นะคะฟังให้ดีนะคะใครที่ใช้บริการประตู2นะคะประตู2ท่านใดไปคุ้มมากนะครับให้เช็คทางเลนซ้าย